เป็นการโดยใช้ประกันชาติไทยนะครับการศึกษานะครับแต่การศึกษาเราต้องเอาความเป็นจริงมาดูการศึกษาก็ไม่เสียรายงานนะครับดูเรื่องของการพอเห็นการจับของขบวนการีแล้วน่ากลัวหมดยกแรก
ดูเป็นมวยที่ต่อยแล้วเป็นสัมผัสเองคุ้มค่าตัวไม่เอาเปรียบท่านผู้ชมครับรบทุกครั้งนี่ดุดันรู้จักหน้าที่เหนื่อยลุ้นเหนื่อยนะ89มาลุ้นเกมกันต่อครับบนเวทียกที่2มวยไทยก็ดูเชิงเหมือนกันเพราะว่าวงในตะกี้เราก็เห็นแล้วเป็นมวยมากนะถ้ามวยจะมีลายนี้ในตัวด้วยหัวใจเกินร้อยตาตัวทำไมดีแข้งซ้ายโต้เราก็ใช้อยู่ใจให้เป็นประโยชน์ติดขึ้นไปวงในเน้นทำทำด้วยซ้ายลำตัวเขาจับดีมากดีนะเขาเรียกว่ารู้เขารู้เรารู้ว่าวงในที่เปรียบนี้มันจับเลยมันด้วยแข้งซ้ายนะอิตาลีพยายามติดเข้ามาทำติดติดติดเข้ามาทำไปเท่านั้นทำอะไรไม่เป็นเหมือนกันนะมวยไทยพุ่งแล้วโหนเจอเข่าขวาเน้นแล้วแทงด้วยเข่าซ้ายมาแล้วสถานการณ์แบบนี้ต้องบอกว่ากดดันนักมวยไทยนะครับไม่ใช่ของง่ายที่จะมากินนักมวยจะเล่นง่ายครับเลยใช้ความใหญ่เป็นประโยชน์เลยเดินเลยพยายามการเตรียมตัวการเตรียมพร้อมของนักมวยอิตาลีไม่ธรรมดาเลยนะครับต้องใส่ที่ต้องวงในหน้ามวยนี่ถ้าวงในนี่เสียเปรียบมวยต่างชาตินี่รู้สึกจะได้เข้าที่ลำบากต้องเล่นนอกนะผมนอกไม่ได้นักมวยตะลึงมันถึงตัวอย่างเดียวเลยนะจะโดนลูกขวาทำอย่างแรงตีทิ้งเหลี่ยมทิ้งเหลี่ยมด้วยนะไม่ธรรมดาก็โดนตีด้วยหมดยกครับหมดยกนี้กดดันที่3เรื่องเสียงฮือฮาไปตลอดนะครับนักมวยตะลึงที่ว่าพอติดคิดตังแล้วครับท่านผู้ชมจะมาคิดตังในเมืองไทยตอนนี้เดี๋ยวจะหาตัวนอกไม่มีในนี่แหละเห็นชัดเจนเลยตอนนี้แล้วท่านผู้ชมก็คือแหละตอนในนะคิดในนะนี่แหละคือการเปลี่ยนแปลงแม่ไม้เมืองไทยของเราคะแนนดีที่ผ่านมาตัวละครคู่ในเมืองไทยเราไม่ได้ตรงที่เมืองไทยตอนนี้เมืองไทยสองคู่ในแสดงการแข่งขันในเมืองไทยชัดเจนเลยจะเน้นเรื่องการป้องกันได้เปรียบรูปร่างก็มีส่วนในการป้องกันเซฟนักมวยไว้ก่อนนะครับนี่ต้องเห็นใจครับนี่ผมว่าก็เห็นเรื่องการป้องกันนะต้องลงในแล้วจับเน้นแล้วมันตีข้างเดียวเลยนะแต่นักมวยอิตาลีเป็นฝ่ายชนะไปนะครับหยิบยอดครับหยิบยอดครับอิตาลีนะครับซาลาต้าอูดิจากอิตาลีไม่ใช่เก่งทุกคนอย่างเดียวนะเดี๋ยวนี้มวยไทยก็สุดยอดแล้วนะหลายประเทศก็พัฒนามาเรื่อยๆนะครับซึ่งเราก็จะได้ชมนักมวยต่างชาติที่มีความรู้ความสามารถในศิลปะมวยไทยนะครับเรามาดูภาพเรายังมีทั้งคนอีก